สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะฮะและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดู9สัตว์ที่น่าอัศจรรย์ที่คุณต้องรู้ซึ่งจะมีสัตว์แปลกชนิดไหนบ้างเนี่ยเราลองไปชมกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่9ไอโซพอดว่ากันว่าไอโซพอดนะครับเป็นสัตว์จำพวกคัสเตเซียกลุ่มที่มีความหลากหลายมากที่สุดชนิดหนึ่งโดยพบอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบแต่จะพบได้มากที่สุดในทะเลน้ำลึกนะฮะตั้งแต่170เมตรไปจนถึง 2,140 เมตรและสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยมีความแตกต่างไปจากสัตว์คัสเตเซียส่วนใหญ่เพราะมันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบนบกได้เป็นอย่างดีโดยอันดับย่อยของสัตว์กลุ่มนี้นะครับได้แก่เหาไม้และแมลงสาบทะเลที่ดำรงชีวิตเป็นปรสิตในปากของปลาที่รู้กันในชื่อตัวกัดกินลิ้นและที่สำคัญนะครับสัตว์กลุ่มไอโซพอดจัดได้ว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่พบฟอสซิลตั้งแต่ในยุคคาร์บอนิฟอรัสและตัวของมันมีขนาดยาวได้ถึง 19-36 เซนติเมตรมีน้ำหนักเมื่อโตเต็มวัยถึง 1.7 กิโลกรัมซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับพวกมันมักจะกินเนื้อเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นซากปลาที่ตายแล้วและสัตว์อื่นที่เคลื่อนไหวช้าๆในท้องทะเลลึกนั่นเองอันดับที่8นาวานส่วนสัตว์ชนิดนี้นะครับเรียกว่านาวานหรือที่รู้จักกันในนามปลาวานพระจันทร์พวกมันนะครับเป็นปลาวานขาวสายพันธุ์หนึ่งแต่ตัวผู้จะมีเขี้ยวยื่นยาวออกมาจากปากของมันเป็นแท่งเกลียวแท่งหนึ่งที่คล้ายกับเขาของตัวยูนิคอนในเทพนิยายซึ่งก็มีผู้คนเคยพบว่านาวานบางตัวประมาณ1ใน500ตัวอาจจะมีเขี้ยวยื่นยาวออกมา2แท่งได้และพวกมันจะแตกต่างจากวานชนิดอื่นที่มักจะอพยพย้ายถิ่นฐานอาศัยอยู่เรื่อยๆมันจะใช้ชีวิตวนเวียนอยู่บริเวณแม่น้ำอาร์กติกแถบทะเลแคนาดากรีนแลนด์นอร์เวย์และรัสเซียและในช่วงฤดูหนาวนะครับพวกมันก็จะอาศัยอยู่ในใต้น้ำแข็งนานถึง5เดือนบริเวณช่องแคบของเดวิสโดยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในจำพวกปลาทั้งหลายแต่นาวานนั้นจัดอยู่ในอันดับออเดอร์หรือที่เรียกว่าเซตาซีเช่นเดียวกับสัตว์ประเภทวานโลมาพวกมันมีวิถีชีวิตที่คล้ายกับโลมาชนิดอื่นโดยจะว่ายรวมกันเป็นกลุ่มละประมาณ 15-20 ตัวและบางครั้งนะครับพวกมันก็จะว่ายรวมกันเป็นฝูงใหญ่จำนวนมากถึง 100-1,000 ตัวและที่สำคัญนาวานมีการเปล่งเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของมันและมันสามารถดำน้ำได้ลึกมากกว่า 1,600 เมตรในมหาสมุทรรอยแตกของน้ำแข็งที่จะช่วยให้พวกมันโผล่ขึ้นมาหายใจได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งมากเลยนะครับเนี่ยอันดับที่7มดแพนด้าว่ากันว่ามดแพนด้าที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์แมลงสุดแปลกที่มีสมญานามว่านักฆ่าวัวซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับแมลงชนิดนี้ไม่ใช่มดนะฮะแต่มันคือตัวต่อชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่ามดกำมะหยี่มันได้รับสมญานามว่าเป็นนักฆ่าวัวเพราะมันต่อยเจ็บมากๆโดยเหล็กในของมันนะครับสามารถทำให้วัวตัวโตๆล้มลงมาได้เลยทีเดียวโดยสามารถพบสัตว์ชนิดนี้ได้ในประเทศชิลีนะครับส่วนสาเหตุว่าทำไมมันถึงต้องเรียกว่ามดนั่นก็เป็นเพราะว่าลักษณะของมันคล้ายกับมดไงล่ะครับซึ่งมันเป็นทั้งตัวต่อที่ไม่มีปีกและมันมีขนาดเล็กกว่าสายพันธุ์อื่นทั่วไปแต่ความร้ายกาจของต่อชนิดนี้นะครับจะมีเฉพาะตัวเมียเท่านั้นและถึงแม้ว่ามันจะไม่มีปีกแต่จะถูกแทนที่ด้วยเหล็กในผิดกับตัวผู้ที่ไม่มีเหล็กในแต่มีปีกเอาไว้บินหาตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์ซึ่งพวกมันนะครับไม่ใช่ต่อสังคมทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องทำรังแถมการวางไข่ของพวกมันก็วางทีละฟองอีกต่างหากทำให้การพบเห็นตัวต่อชนิดนี้นะครับเป็นไปได้ยากมากๆและถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แมลงดุร้ายแต่เมื่อใดที่คุณพบเห็นมันเนี่ยก็อย่าเข้าไปใกล้มันจะดีกว่าเพราะตามบันทึกเล่าว่าสารพิษของตัวต่อชนิดนี้นะครับสามารถทำให้เกิดความเจ็บปวดทรมานมากแต่มันก็เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแค่ไม่กี่นาทีหลังจากผ่านพ้นความเจ็บปวดไปก็จะเหลือเพียงความคันและพิษค่อยๆไหลสู่กระแสเลือดซึ่งก็มีรายงานนะครับว่ามีวัวตัวหนึ่งเดินผ่านไปเหยียบตัวต่อตัวเมียมันจึงโดนต่อยเข้าที่อุ้งเท้าและด้วยความเจ็บปวดมันจึงวิ่งอย่างบ้าคลั่งจนทำให้ขามันหักและล้มลงในที่สุดเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสัตว์ชนิดนี้อันดับที่6นกบูบี้เท้าสีฟ้าและสำหรับเจ้านกบูบี้เท้าสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นนกที่มีเอกลักษณ์เด่นพิเศษที่อยู่บริเวณเท้าของมันที่จะมีสีฟ้าอย่างสดใสโดยตัวผู้นะครับจะแสดงเท้าที่มีสีสันสวยงามเพื่อดึงดูดตัวเมียโดยพวกมันจะล่าอาหารตามแนวชายฝั่งหรือบางครั้งก็อาจจะบินออกไปไกลเพื่อหาอาหารโดยนกบูบี้เท้าสีน้ำเงินเนี่ยจะอาศัยอยู่ในเกาะที่เป็นเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกโดยพวกมันจะมาจากอ่าวแคลิฟอร์เนียลงไปตามชายฝั่งตะวันตกของอเมริกากลางอเมริกาใต้
ไปจนถึงเปรูโดยมันถูกพบครั้งแรกและทำให้เป็นที่รู้จักโดยชาดาวินระหว่างการเดินทางไปยังหมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งนกบูบี้เท้าสีน้ำเงินเฉลี่ยจะสูงอยู่ที่ประมาณ81เซนติเมตรและบางสายพันธุ์นะครับสูงกว่า70ถึง90เซนติเมตรและหนัก 1.5 กิโลกรัมตัวเมียนะจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อยมีปีกที่ยาวสีน้ำตาลส่วนคอและหัวจะมีสีน้ำตาลลายสีขาวมีดวงตาสีฟ้าที่ยอดเยี่ยมต่อการมองเห็นและที่สำคัญนะครับนกบูบี้ตีนสีฟ้าเนี่ยยังเป็นนกบูบี้ชนิดเดียวเท่านั้นที่เมื่อจับคู่ผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีลีลาการเต้นระบำด้วยการเต้นสลับขาแข้งกลางปีกและส่งเสียงร้องเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ตัวเมียที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยและด้วยพฤติกรรมเช่นนี้ทำให้นกบูบี้ตีนสีฟ้าเป็นที่นิยมอย่างมากที่จะถ่ายภาพของผู้ที่นิยมการถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวผจญภัยธรรมชาติโดยในช่วงฤดูผสมพันธุ์ของนกชนิดนี้จะอยู่ราวปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมและพิเศษก็คือพวกมันจะเป็นนกที่จับคู่เดียวตลอดทั้งชีวิตซึ่งการทำรังของมันจะทำรังบนพื้นดินนะครับโดยมักจะสร้างอยู่ใกล้พุ่มไม้เพื่อช่วยในการบังกระแสลมและจะวางไข่ครั้งละฟองเดียวหรือไม่เกิน2ฟองแต่บางครั้งก็อาจจะได้มากถึง3ฟองแต่ไข่ที่มีจำนวนมากเช่นนี้นะครับก็จะทำให้พ่อแม่นกไม่สามารถให้ความอบอุ่นในการฟักไข่ได้อย่างทั่วถึงซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของลูกนกในยามกกไข่โดยนกชนิดนี้นะครับพวกมันจะหาปลาในทะเลกินเป็นอาหารโดยมีพฤติกรรมบินฉบเฉี่ยวเพื่อหาอาหารมันจะบินสูงขึ้นและหยุดชั่วขณะระยะหนึ่งเพื่อที่จะพับปีกให้แนบกับลำตัวแล้วทิ้งตัวพุ่งดิ่งลงในน้ำซึ่งลักษณะการบินเช่นนี้นะครับทำให้นกบูบี้เท้าสีน้ำเงินสามารถดำน้ำได้ลึกและจับปลาได้อย่างไม่พลาดและนอกจากนี้แล้วพวกมันยังมีส่วนหางที่ยาวโดยหางของมันนะครับมีส่วนช่วยพยุงตัวให้บินฉบเฉี่ยวไปมาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและยังช่วยให้สามารถเปลี่ยนทิศทางในการบินและดำน้ำลงไปจับปลาได้อีกด้วยอันดับที่5สัตว์ประหลาดสีดำเรียวเล็ก4ขาส่วนภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่ามันคือสัตว์ประหลาดที่มี4ขาลำตัวยาวที่ดูแล้วคล้ายกับงูแต่ทำไมงูถึงมีขาล่ะโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับเขาได้โพสต์ภาพพร้อมวิดีโอและตั้งคำถามว่าสัตว์ชนิดนี้มันคือตัวอะไรจนทำให้มีผู้เข้าชมกว่า40ล้านครั้งและมียอดการแชร์กว่า 300,000 ครั้งเลยทีเดียวรวมไปถึงยังมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอีกด้วยโดยทางด้านสัตวแพทย์นะครับก็ได้ออกมาไขข้อสงสัยแก่ผู้สื่อข่าวว่าจากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้เนื่องจากภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่คาดว่าสัตว์ในภาพนี้นะครับน่าจะเป็นจิ้งเหลนเรียวขาเล็กหรือจิ้งเหลนน้ำซึ่งเป็นจิ้งเหลนขนาดเล็กที่มีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ขาเล็กมากมันมีตัวสีเทาดำหรือน้ำตาลอ่อนและอาจจะมีขีดสีคล้ำๆเป็นเส้นๆเนื่องจากขาของมันเล็กมากมันจึงใช้วิ่งไม่ดีเท่าไหร่นักมันจึงต้องเลื้อยไปตามดินหรือถลายตัวไปเรื่อยๆโดยมันจะชอบหากินตอนเช้าหรือสายนะครับไม่ว่าจะเป็นกินหนอนผีเสื้อที่อยู่ตามต้นหญ้าปลวกและแมลงขนาดเล็กเป็นอาหารนั่นเองแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเคยเจอนะครับสัตว์ชนิดนี้อันดับที่4ฟอสซาสำหรับเจ้าตัวที่ชื่อฟอสซาตัวนี้นะครับเป็นสัตว์ที่หายากในมาดากัสการ์และยังสามารถพบเห็นได้บนเกาะมาดากัสการ์เท่านั้นและถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์หายากนะครับแต่มันก็ยังมีความน่ารักมากเลยทีเดียวโดยจะสังเกตเห็นว่ามันมีหน้าตาคล้ายกับแมวแต่จริงๆแล้วนะครับมีความใกล้เคียงกับสัตว์ตระกูลพังพรมากกว่าแต่นิสัยของมันคล้ายกับแมวมากแต่เทียบเท่ากับสุนัขพันธุ์สเปเนียลขนาด 70-80 ซมมีน้ำหนักประมาณ 5.5-8.6 กิโลกรัมซึ่งตัวผู้นะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียและที่สำคัญมันมีพฤติกรรมการล่าบนต้นไม้และสามารถจับเหยื่อได้อย่างว่องไวและรวดเร็วทำให้ฟอสซานะครับกลายเป็นสัตว์นักล่าตัวฉกาจของมาดากัสการ์และความประหลาดของมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับพอฟอสซาตัวเมียที่ยังไม่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์มันจะมีอวัยวะเพศยื่นยาวออกมามากกว่าปกติจนดูเหมือนอวัยวะเพศของตัวผู้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านอกจากมันจะเป็นการแสดงถึงอายุของมันแล้วนะครับยังเป็นการป้องกันตัวขั้นแรกจากฟอสซาตัวผู้อีกด้วยเพราะรูปร่างภายนอกของฟอสซาทั้งตัวเมียและตัวผู้นะครับคล้ายกันมากและการแสดงให้เห็นถึงลักษณะเพศที่ชัดเจนก็สามารถลดการคุกคามทางเพศโดยตรงได้นั่นเองครับอันดับที่3นกกระสาปากพั่วห
ายคนนะครับอาจจะไม่เคยเห็นนกชนิดนี้มันคือนกกระสาปากพั่วที่เป็นนกขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในอันดับนกกระสาซึ่งขนาดเมื่อโตเต็มที่นะครับจะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ115-150เซนติเมตรและถ้าหากกางปีกออกมันจะกว้างประมาณ230-260เซนติเมตรน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 4-7 กิโลกรัมโดยขณะที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับตัวเมียจะมีสีเทาส่วนนกขนาดเล็กจะมีสีออกน้ำตาลกว่าซึ่งพวกมันนะครับจะอาศัยอยู่บริเวณบึงใหญ่ในแอฟริกาตะวันออกแถบประเทศซูดานและแซมเบียแต่ที่เราเห็นกันเนี่ยนกกระสาปากพั่วนะครับมีจุดเด่นที่จะงอยปากที่มีความหนาและเป็นรูปทรงประหลาดไม่เหมือนกับนกชนิดอื่นเลยโดยมันเริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวงวิทยาศาสตร์จากการมีการอนุกรมวิธานในช่วงศตวรรษที่19จากการที่หนังของนกชนิดนี้นะครับถูกนำมาขายในยุโรปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนกกระสาปากพั่วนั้นเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยโบราณในอารยธรรมอียิปต์โบราณที่มีการเขียนภาพถึงอารยธรรมอาหรับที่เรียกขานกันว่าอาบูมากูบที่มีความหมายว่าผู้มากับรองเท้าซึ่งมาจากจงอยปากของมันที่มีลักษณะเหมือนกับรองเท้านั่นเองโดยนกกระสาปากพั่วนะครับจะชอบอาศัยอยู่ในบึงหรือบ่อโคลนซึ่งอาหารหลักก็ได้แก่ปลากบกระทั่งลูกจระเข้หรือลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไร้ทางสู้โดยพวกมันนะครับจะทำรังบนดินออกไข่ครั้งละประมาณ2ฟองและปัจจุบันนี้เป็นนกที่ถูกจัดอยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์จากบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติเพราะจากการที่เป็นนกขนาดใหญ่หายากและหากินใกล้แหล่งน้ำพวกมันจึงสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายเป็นอย่างยิ่งโดยนกกระสาปากพั่วได้ครับคาดว่ามันเป็นนกที่เข้าใจผิดคิดว่ามันคือคองกามาโตสัตว์ประหลาดที่คล้ายกับนกขนาดใหญ่ที่โจมตีใส่มนุษย์ในบึงน้ำแถบแอฟริกากลางนั่นเองอันดับที่2จิ้งจอกแบล็คคูนและสำหรับจิ้งจอกแบล็คคูนเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับแบล็คคูนที่มีขนาดใหญ่มันมีขนตามลำตัวค่อนข้างจะยาวมีสีเทาเข้มลักษณะเด่นก็คือมีสีดำคาดที่หน้าดูคล้ายกับหน้ากากมีแถบสีน้ำตาลปนดำพาดจากไหล่ถึงหน้าขามีขนค่อนข้างจะยาวและฟูดูคล้ายกับหางของกระรอกและบริเวณปลายหางนะครับมีสีดำมันมีความยาวลำตัวและหัวประมาณ 50-60 ซมความยาวของหางนั้นจะอยู่ที่ประมาณ18ซมน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.5 กิโลกรัมมีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางโดยพบตั้งแต่ทวีปยุโรปรัสเซียภาคตะวันออกของจีนญี่ปุ่นและทางตอนเหนือของเวียดนามโดยมักอาศัยอยู่ตามป่าที่มีแหล่งน้ำหรือบริเวณหุบเขาพวกมันมีพฤติกรรมในการรวมกันเป็นฝูงและเป็นครอบครัวแบบคู่เดี่ยวส่วนอาหารหลักก็ได้แก่ผลไม้แมลงและสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กโดยพวกมันจะออกหากินในเวลากลางคืนและมีพฤติกรรมที่แปลกก็คือมันไม่ค่อยกระดิกหางเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆและที่สำคัญสัตว์ชนิดนี้นะครับมันได้รับชะตากรรมอันแสนเศร้าเพราะพวกมันกำลังถูกกวาดล้างในประเทศสวีเดนเพื่อรักษาระบบนิเวศเพราะสาเหตุหลักๆก็คือมันชอบที่จะหากินกับเหล่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์บกจำพวกนกที่สร้างรังอยู่ตามต้นไม้มันจะกินทั้งไข่และรุกรานชีวิตของนกจนทำให้ระบบนิเวศของประเทศเปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็ได้ทำให้นักวิจัยสังเกตได้และนำเสนอโปรเจกต์นี้เพื่อกำจัดเจ้าสัตว์ชนิดนี้ออกบางส่วนอันดับที่1แพะภูเขาส่วนแพะภูเขานะครับพบได้มากที่สุดในแถบอเมริกาเหนือไล่มาตั้งแต่เทือกเขาล็อกกี้ทางตอนเหนือของอเมริกาจนถึงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาลาสการวมไปถึงแถบภูเขาสูงในประเทศแถบยุโรปซึ่งแพะภูเขานะครับนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวในโลกที่อาศัยอยู่บนความสูงระดับ 4,000 เมตรเหนือน้ำทะเลและนอกจากนี้แล้วนะครับพวกมันยังมีความสามารถในการปีนป่ายหน้าผาสุดน่าทึ่งอย่างที่เราเห็นกันในภาพนี้อีกด้วยซึ่งหลายคนนะครับสงสัยว่าพวกมันทำได้อย่างไรที่มันสามารถปีนป่ายหน้าผาได้แบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ากีบเท้าของมันที่หนาสากมีร่องที่ออกแบบมาเพื่อยึดเกาะโดยเฉพาะเพื่อการหาอาหารประเภทหญ้ามอสที่ขึ้นอยู่ตามผารวมไปถึงใช้หลบภัยจากสัตว์นักล่านั่นเองและนอกจากมันจะปีนป่ายหน้าผาที่สูงได้แล้วเนี่ยพวกมันยังสามารถปีนต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งและสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ย